โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในแฟนตอนแฟนตาซีภาคที่4กันต่อนะฮะโอเคก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อผมขอแนะนำให้มาเก็บไอเทมทางฝั่งปีกขวาของปราสาทคนแคล้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะมีไอเทมล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ห้ามพลาดก่อนที่เราจะไปซึ่งนั่นคือนี่นะฮะขวานของคนแคล้ซึ่งมันเพิ่มพลังโจมตีและพละกำลังแบบมหาศาลมากให้กับเซซิลเลยนะฮะแต่มันก็แลกกับที่ความเร็วลดลงนิดหน่อยรวมถึงค่าสติปัญญาและจิตวิญญาณแต่เรายังไงซ้ำไม่ใช่สายใช้เวทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เอาไปเลยนะฮะทีนี้ขึ้นมาอีก2ชั้นนะฮะมันจะมีพวกไอเทมจิปาถะแล้วก็พวกแอคเซสซอรี่ให้เก็บในชั้นนี้อีก4กล่องก็จะมีอีเทอร์นะฮะโอเคฝั่งซ้ายก็จะมีปลอกแขนพาวเวอร์ก็หาไปนะฮะของมีค่าอีลิกเซอร์และอันสุดท้ายก็จะเป็นนาฬิกาทรายสีเงินนะฮะทั้งหมดนี้มีประโยชน์ในการใช้ช่วงหลังๆมากก็เก็บมาไว้ก่อนนอกจากนี้นะฮะไอ้พวกร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ผมกะว่าเดี๋ยวจะซื้อของให้ทุกๆคนใหม่ด้วยโอ้มาผิดทางขอโทษนะ มาให้เราลงไปข้างล่างทางฝั่งขวาตรงนี้กลับมาที่ร้านค้ากันก่อนก็ดูว่ามีชุดเกราะมีอาวุธอะไรอยากได้ส่วนมากพอมาเป็นที่นี่แล้วของมันแพงขึ้นนะฮะเห็นไหมเกราะไฟเนี่ยที่เพิ่มพลังป้องกันให้แค่นิดหน่อยราคา 20,000 นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกแขนลูเนะอย่างเงี้ยโอเคซื้อให้2คนนั้นใส่ก็ได้อันละ 2,000 เก็บเงินมาตั้งนานได้แค่ 5-60,000 มาใช้ที่นี่ครั้งเดียวก็แทบจะหมดเห็นไหมฮะขวานคนแคละที่เราไปเก็บมาเนี่ยราคาในร้านนี่มัน 15,000 เลยนะฮะโอเคเราจะซื้อเกรดโบให้กับโรซ่าแล้วก็ธนูไบรดิ้งอันนี้ซื้อไว้ให้หน่อยมันราคาเป็นลูกเลยไงวะไม่รู้ไงว่าธนูมันยิงเป็นลูกหรือเปล่านะถ้าธนูยิงเป็นลูกนี่คือโคตรไม่คุ้มเลยไหนดูสิโรซ่าก็ยังไม่ฟื้นนะฮะก็เปลี่ยนจากไม้ทามการรักษาเป็นเกรดโบแล้วก็ใส่ธนูศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นก็ซื้อตามใจปรารถนานะฮะหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วให้ทุกคนมาทางซ้ายเราจะไปกันต่อตามที่พระราชาจีออสบอกเขาจะเปิดทางลับให้กับเรานะฮะซึ่งทางลับจะอยู่ตรงนี้ให้คุยกับผู้ชายคนนี้นะฮะทีนี้เราก็จะไปได้แล้วก็ให้ไปตามทางเรื่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะออกจากปราสาททีนี้นะฮะพอเราออกมาจากปราสาทให้มาตามทางเลยก็มันจะมาถึงหอคอยบาบิลละซึ่งทางของทหารของราชาจีออสก็ยังแบบล่อความสนใจไว้ให้อยู่นี่ไงยิงแบบไม่ยั้งไม่น่าเชื่อว่าทางเข้ามันจะอยู่ในใต้ดินไงโอเคขอบใจที่ยิงให้เข้าแล้วนะระวังตัวด้วยนะท่านลูบิกันเต้ไม่มีอะไรต้องกังวลปราสาทเอบรันได้ล่มสลายแล้วข้าเชื่อใจเจ้าฮ่าๆๆลอร์ดโกเบสและท่านลูบิกันเต้ก็ไปแล้วเหลือแต่เพียงข้าบัดนี้ข้าคือผู้ครอบครองหอคอยน่าแปลกนั่นใครอะโอ้ลีเดียไม่น่าไปส่งเสียงเลยฮะอู้โอ้ทำไมซีซิลต้องอู้โอ้ด้วยเจ้าคือเซซิลพวกนั้นใช่หรือไม่เจ้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรลูบิกันเต้ไม่สามารถช่วยเจ้าได้แล้วเจ้าแน่ใจนะว่าจะฝากชะตาไว้กับตัวเองอ่ะนะฮะฝากโชคชะตางั้นเหรอเจ้ากล้าดีมากเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังคุยอยู่กับใครข้าคือดร.ลูเก้ข้าอาจจะไม่ใช่หนึ่งในลูกน้องของท่านโกเบสนะฮะแต่ท่านโกเบสก็แต่งตั้งให้ข้าเป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ข้าสามารถกำจัดแมลงสกปรกอย่างพวกเจ้าให้พ้นจากหอคอยนี้ได้เลยนะโอ้ถ้างั้นข้าอยากเห็นฝีมือได้เลยเด็กน้อยของข้าจะเด็ดหัวพวกเจ้าเหมือนของเล่นโอเคดร.ลูเก้กับหุ่นน้อยของเขางั้นเราก็มาโฟกัสกันก่อนเลยแล้วกันจำแม่งโอเคอย่างแรกเลยผมต้องสโลมันก่อนอยู่ไหนวะแม่งผมน่าจะเลี้ยงเวทซะหน่อยโอเคช้าสโลทีนี้ผมก็จะได้กระทืบมันลิเดียใช้เรียกอสูรไปเลยลามูสโลนี่แหละฮะดีเดี๋ยวรอก่อนรอลีเดียไล่เสร็จ
โฟกัสโอเคโรซ่าทีนี้เรียกอสูรเอาลามูไปกินจัดเมนโบสายฟ้าแห่งการลงทันนะโอเคทีนี้เราก็จะใช้รวดเร็วหรือว่าเฮสอยู่ไหนวะจับไวไปที่เซซิลส่วนเซซิลก็ตีเฉพาะไอตัวหุ่นก่อนต้องเล่นหุ่นก่อนนะฮะเล่นด็อกเตอร์ก่อนก็ได้อยู่แต่ถ้าหากเล่นด็อกเตอร์ก่อนหุ่นมันจะระเบิดจะมีคนในทีมต้องตายคนหนึ่งจูชัวหนึ่งคนซึ่งผมจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เอ้าเย้ยมาตีข้าทำไมเนี่ยไม่ใช่ฉันตลกดีว่ะหุ่นงงๆอ่ะพวกมันอยู่ทางนั้นเข้าใจไหมโอเคเป็นบอสที่หาดีนะอ้าบาบานะไอ้บาบาบาสนะฮะแสดงให้พวกมันเห็นว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนเออบอกเราให้น้ำมันเครื่องหมดไม่ได้ต้องเติมน้ำมันด้วยนะฮะโอเคมีเติมน้ำมันเครื่องให้อย่างนั้นแหละฟื้นเลือดทีละ 1,600 จะอาร์ทำไมขอจำหน่อยแล้วกันนะนี่ก็สวดเอา MP ที่เสียไปกลับมาได้หู 4,000 เป็นไงล่ะพอที่จริงไม่จำเป็นต้องยิงลามูแล้วมั้งเนี่ยเออแต่มันไล่ไปแล้วฮะงั้นก็ยิงเลยแล้วกันมาจบโอเคคายเลเวล40แล้วพวกเจ้าทำมันได้แต่ว่าเตรียมพบกับความสยองขวัญที่แท้จริงนี่น่าจะไฟจริงแล้วล่ะฮะถ้าจำไม่ผิดไอ้ดร.ลูเก้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะทำให้ผลทุกอย่างเป็นรีเวิร์สนะฮะเสียเวลามากพอแล้วการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องใช้ผลของรีเวิร์สให้เป็นประโยชน์การฟื้นเลือดจะกลายเป็นลดเลือดและการลดเลือดก็จะกลายเป็นฟื้นเลือดเช่นกันมาแก๊สย้อนคืนเราตีปกติใส่มันไม่ได้ตีก็เป็นการฟื้นเลือดให้เราต้องฮิวมันอะไรฮะพูดง่ายๆมาแล้วก็ป้องกันไว้เฉยเลยเฮ้ยไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแถวฟื้นก็จะเป็นการตายเลยตายหมดไหมเนี่ยโอ้ไม่โอเคมนขาวคูล่าเอาให้มันเฮ้ยเอาให้มันเออยางพวกที่แบบตีกายภาพนี่หมดสิทธิ์ฮะโอเคมนดำเอาเป็นฟีล่าใส่พวกเราเองนะฮะไล่ทันไหมเนี่ยกูว่าแล้วไงไม่ทันแล้วฟื้นไม่ได้ด้วยเอาไงดีต้องรอจนกว่าผลมันจะหมดฮะแก๊สนอนหลับผมต้องตีพวกเราเองใช่ไหมเนี่ยจำไว้นะเอตีผมต้องตีตัวเองผมต้องตีตัวเองโอเคแล้วหนึ่งแก๊สมันยังย้อนใส่อยู่เพราะงั้นเราต้องตีตัวเองสดชื่นเฮ้ยแก๊สย้อนคืนอีกแล้วโอเคทีนี้ก็เป็นเราตีตามปกติมาเพื่อนๆตูไม่ไหวแต่ตูจะลุยคนเดียวนี่แหละโอต้องรอจนกว่าเซซิลจะถูกตีหรือว่าตื่นฮะอย่างเงี้ยโอเคมาคิดว่าของแค่นั้นทำอะไรฉันได้ฮะเพราะว่าฉันตีตัวเองได้หนึ่งหนึ่งกับบอสโอเคแก๊สย้อนคืนอีกแล้วงั้นก็ถึงตาแกที่แกจะต้องถูกฟันไม่มีเวลาชุบเพื่อนฮะโอ้โต้กับเป้โต้กับเพราะมันคือนอนหลับเราจะตีสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยบัดซบผมมีตอบโต้ไงประเด็นเออโอเคตอนนี้ผมยังสามารถชุบได้ใช่ไหมสูงขึ้นบีมอย่าหลบนะของแค่นั้นน่ะ
อเคฉันไปไอเทมดีกว่าฮะไหนดูซิไฮโพชั่นมีกลิ่นโอเคมนต์ขาวตอนนี้ได้แค่นี้แหละฮะเดี๋ยวคูล่าพวกเราทุกคนเลยไล่ทันนะโรซ่าเออต้องยืนหยัดอีกครั้งนึงบีมรู้สึกว่ามันจะสู้แบบกับผมแบบหัวชนฝาแล้วนะดีมนต์ขาวคูล่าไม่เป็นไรหลับก็ไปหลับไปไม่เป็นไรไม่ถึงตายหรอกเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบกลับมาตั้งเกมได้ใหม่แน่นอนผมขอยืนยันได้เลยแกสย้อนคืนนี่เป็นลูกเล่นที่ตลกดีนะเฟรมโทรเวอร์บัดซบเจ็บอยู่แล้วจ้าแต่เราก็ตื่นเลยเห็นไหมขอบใจที่อุตส่าห์ปลุกข้าแล้วกันนะพวกเราสองผัวเมียไม่แพ้แกง่ายๆหรอกแล้วไงวะจะให้ล้มกี่ครั้งไม่โดนโอเคผมต้องฟื้นลิเดียด้วยโอเคสูงขึ้นนะลิเดียจงฟื้นขึ้นมาอยู่เคียงข้างฉันอีกครั้งคนขาวอย่าหยุดเลยนะต้องเอาตลอดเป็นส่วนแล้วกันโอเคฟื้นขึ้นมาแล้วต้องเป็นเราคนเดียวฮะเพราะว่าเซซิลใส่ล่อไว้ละมนขาวคูล่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนอย่าไปโดนอะไรฉันจะพยายามแท้งแล้วก็พยายามช่วยทุกคนฟื้นขึ้นมาให้ได้แก๊สย้อนคืนโอเคทั้งนั้นแล้วก็คูล่าก็คือแก๊สนั่นแหละเออโอเคมนดำฟีล่าใส่พวกเราเองฮะโคตรเหี้ยเลยมันมนขาวคูล่าก็คือแกตอนนี้ชุบใครไม่ได้ฮะเอ้าโอ้ยชนะแล้วขอโทษด้วยหยางขอโทษด้วยคายแต่พวกเราชนะกันแค่3คนเหรอนะเซซิลผู้ยืนหยัดไม่ยอมแพ้แก๊สย้อนกลับตีตัวเองก็ได้ของแบบนั้นน่ะลิเดีย38ได้เวทใหม่คือบริซากาโรซ่า39ดีฟิตด็อกเตอร์ลูเก้ฮิฮิฮิฮอคอยนี้เชื่อมต่อไปยังพื้นผิวโลกเจ้ารู้ใช่ไหมท่านลูบิกันเต้ได้เคลื่อนย้ายคริสตอนไปไว้บนยอดหอคอยด้านบนสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็มีไว้เพื่อทำลายล้างชาวคนแคระผู้เคราะห์ร้ายเท่านั้นด้วยปืนใหญ่ของข้าได้กุญแจของลูเก้มาแล้วโอ้ไม่นะชาวคนแคระที่ปืนใหญ่เราต้องไปทำลายปืนใหญ่โอเคหลังจากที่เราได้กุญแจมาจากดร.ลูเก้แล้วนะให้ย้อนกลับมาทางเดิมมันจะมีทางที่เป็นตรงกลางที่ตอนแรกเราไปไม่ได้ทีนี้ถ้าหากทุกคนผ่านทางนี้มาเราก็จะไปได้แล้วนะฮะประตูล็อกก็จริงแต่เราจะใช้กุญแจของดร.ลูเก้โอเคกดล็อกประตูแล้วก็ไปต่อนะฮะว้าฮ่าฮ่าตายจะพวกคนแคระตายถอยห่างจากปืนใหญ่ดูนี่พวกเจ้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงข้ามันเป็นแค่คลิปบ่าแท้ๆหาเรื่องหรือมาหาเรื่องก็ตามสบายฮะพวกเราได้หมดถ้าสดชื่นอยู่แล้วโหกล้าตีเซซิลอ่ะตอบโต้ฮะเคาน์เตอร์ตอนนี้ทั้งรอดทั้งเคาน์เตอร์เป็นคอมโบเป็นโคตรสุดเลยตีเซซิลก็ถูกสวนน่ะเอาดิไม่เจ้าหยุดพวกเราไม่ได้หรอกมันก็จะไปยิงต่อนะหน้าด้านมากไม่ใช่วากไม่มีทางใดที่จะหยุดปืนใหญ่ได้แล้วอ้าวโอ้ไม่นะไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เลยหรือเนี่ยชิบหายละโอ้โหยางแบบรวดเร็วหลบไฟฟ้าได้มันอันตรายเกินไปนะยางข้าจะจัดการที่นี่เองพวกเจ้าน่ะออกไปได้แล้วเจ้าเสียสติแล้วหรือไงมันช้าไปแล้วล่ะยางยกโทษให้ข้าด้วยเตะแม่งทุกคนเลยลูกเด็กเล็กแดงกูเตะหมดยางบอกยางยางพวกท่านพบภรรยาข้าอีกโปรดบอกนางด้วยว่า
ให้มีชีวิตอยู่เพื่อพวกเราสองคนด้วยอย่างโง่ไปหน่อยเลยเปิดประตูนะหยางหยางได้โปรดอย่าทิ้งชีวิตตัวเองสิหยางเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พวกท่านนะเปิดประตูนะหยางโอ้โหหยางหยางผู้เสียสละอีกแล้วหยางเจ้านี่จุนจ้านกว่าที่ข้าคิดไว้มากโกเบสหนูไม่ล่าเริงในขณะที่แมวไม่อยู่หรอกนะแต่ข้าเกรงว่าเกมหนูกับแมวของเราจะจบลงแล้วถึงเวลาที่เราต้องแยกทางกันลาก่อนโอ้แพลตฟอร์มมันร่วงฮะมาแล้ว Enterprise โอ้กำลังร่วงลงมาพอดีแต่ซิดมานะฮะกว่าจะมาเสียยางไปละเกือบไปแล้วนั่นน่ะซีดว่าไงแล้วหยางอยู่ไหนเหรอหยางเขาเนี่ยเขาสละชีพตัวเองเพื่อหยุดปืนใหญ่ของหอคอยเราเสียคนดีไปอีกคนแล้วเหรอเนี่ยถอนหายใจฮะลีเดียนั่นใครกันน่ะนั่นคือลิเดียผู้รอดชีวิตจากมิสนะนะโอ้โอ้มีคนตามเรามาเซซิลนายแพทย์เชื้ออูโอให้กับซิดแล้วนะเนี่ยรู้ไหมทำไมต้องอูโอกันด้วยผมไม่เข้าใจโดนไล่ฮะโดนไล่นี่เจ้าหลบหลีกมันไม่ได้เลยเรือหอกนี่มันน่าจะเร็วกว่านี้นะต้องเป็นพวกเรดวิงส์แน่นอนเอาไงดีล่ะทีนี้พวกมันใกล้เข้ามาแล้วนะไม่เอาหน้า Enterprise โดนอีกแล้วเครื่องยนต์รับไม่ไหวแล้วเซซิลรับช่วงต่อทีซิดเจ้ากำลังจะทำอะไรอ๋อข้าจะปิดโพรงมันไงล่ะไม่นะเจ้าต้องไม่ทำแบบนั้นซิดจะสละตัวเองอีกแล้วพาร์ทนี้ตายกันเยอะมากข้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเด็กๆของเจ้านะแต่ต้องมีใครสักคนไปร่วมทางกับยางด้วยจงกลับบาลอนไปให้ได้และไปพูดกับลูกน้องข้าด้วยแต่ซิดท่านจะตายนะเองก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเอ้ามีแช่งคนอื่นนะฮะมาแล้วพระเอกของเราแล้วระเบิดพยายามหยุดสิ่งนี้โกเบสการต่อสู้โดยไม่มีใครช่วยชีวิตของเจ้าของโอ้ไม่จัดคลิกจังมันซิดแม่งแปลมั่วจนผมรู้จะแปลยังไงละมีแบบแช่งกลับมาด้วยนะฮะนี่ดิบอกเจ้าจะตายนะเจ้าก็เช่นกันนี่คือสิ่งที่ซิดแช่งกลับมานะฮะแต่ว่าท่านจะตายนะแต่ว่าซิดที่จริงมันควรจะพูดว่าอารมณ์ประมาณว่าดูแลตัวเองให้ดีด้วยเจ้าก็เช่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านจะตายนะงั้นเจ้าก็เช่นกันนั่นแหละตายติดต่อกันนะฮะครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนโดยสมชินิโซยังอะเตพูดพลายไปตายเหมือนคนโง่ เราจะเดินทางกลับบาลอนเพื่อซิดการกระทำเมื่อกี้ทำให้อุดรอยโหว่ได้นะก็กลับมาเป็นแมปเดิมโอเคแล้วเราก็กลับบาลอนเลยแล้วกันท่านหัวหน้าเซซิลหัวหน้าบอกพวกเราว่าท่านจะกลับมาบอกให้เราติดตั้งตะขอและขึงใบเรือให้เรือหอ Enterprise ใช้เวลาไม่นานมากนักหรอกโอเคจะปรับจะอัปเกรด Enterprise ให้นะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเราจะได้ขนเรือฮอเวอร์คราฟของท่านไปใต้เรือเหาะนี้อ๋อทีนี้เราสามารถใช้ฮอเวอร์คราฟได้แล้วนะฮะแค่นำเรือฮอเวอร์คราฟบินไปมาในเรือเหาะ Enterprise และกด A เพื่อชักลอกเรือขึ้นมาหากจะวางลงเรือก็แค่กด A อีกรอบนึงสามารถทำได้แม้กระทั่งเดินทางไปยังถ้ำเอบรันซึ่งอยู่ใต้หอคอยแห่งบาบิลใช่หรือไม่เพียงแค่เทียบเรือฮอเวอร์คราฟไว้บนพื้นผิวโลกจากนั้นใช้เรือ
พาเวอร์คราฟต์เพื่อบินข้ามหินเกาะขนาดเล็กขอบคุณนะแต่เรื่องเกี่ยวกับซิดนะเฮ้พวกข้ามีงานล้นมือไม่ต้องบอกข้าก็รู้เขาไม่นอนหลับพักผ่อนไม่ใช่กูจะบอกว่ามันตายแล้วหากท่านกล้าเขาบางทีเขาอาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาทำงานต่ออะไรซิดมันจะโหดขนาดนั้นว่าตายแล้วกลับมาทำงานต่อได้เอาละเราควรกลับไปทำงานกันได้แล้วมีงานรออยู่เต็มไปหมดเลยขอให้โชคดีซับแม่งเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะเริ่มจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกโอเคหลังจากที่เราได้รับการปรับปรุงเรือเหาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะสามารถขนไอ้ตัวเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาได้นะฮะเราก็วางลงเลยทีนี้เราจะสามารถขนไปได้ทุกที่ด้วยเรือเหาะนะฮะเราก็จะทำให้การเดินทางของเราแต่ละที่มันเป็นไปได้ด้วยดีมากกว่าเดิมนี้มาทางซ้ายล่างของแมปนะฮะเราจะขี่ไอ้จะเรียกว่าเรือหรือว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกดีนะฮะโอเคเข้าไปตรงนี้เข้าไปในถ้ำนี้แหละที่สุดเราก็ได้พบกันข้ารอเวลานี้มานานแล้วรูบิกันเต้ข้าเคยรู้จักเจ้ามาก่อนงั้นเหรอข้าคือเจ้าชายเอชแห่งอาณาจักรเอบรันเอชนะฮะเจ้าชายแห่งเอบรันเป็นนินจาเอบรันหรือเกรงว่าข้าจะไม่รู้จักที่ที่เจ้าพูดถึงเลยนะเช่นนั้นให้ข้าเตือนความจำเจ้าสักหน่อยเยสรูบิกันเต้เนี่ยเป็นสมุนของโกเบสตัวสุดท้ายแล้วนะฮะและเป็นธาตุไฟโอเคดูซิพีเอชเราจะสู้ยังไงเตือนความจำ400โดนสวนกลับมาด้วยไฟเข้าไป500พีเอชอย่างนี้ไม่ไหวนะพีเอชเลวไฟวนกลับไปด้วยไฟไปฮิวให้มันน่าสงสารรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นอสูรไฟใช้ไฟต่อสู้นะให้ข้าแสดงเห็นเจ้าเองเปลวเพลิงที่แท้จริงเถอะเออไฟที่แท้จริงเขาต้องเวทขุมนรกเลยฮะไฟที่แท้จริงอะร้อนแรงมาก 3,000 โอ้ยแกเจ้ามีพละกำลังที่แข็งแกร่งแต่ไม่เพียงพอที่จะคิดท้าทายข้ากลับไปฝึกฝนมาใหม่และข้าจะรอเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าแข็งแกร่งพอเอ้ยรอดูบีกันเต้รอกลับมานะเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเข้ามาในถ้ำปุ๊บก็หาเลยข้าแพ้มันแล้วมันก็หนีไปได้เจ้าคิดว่าข้าไม่เป็นอะไรงั้นเหรอเราเดินทางมาเพื่อค้นหาดูบีกันเต้พอดีและคริสตอนที่มันครอบครองอยู่รูบิกันเต้เป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นพวกเจ้าอย่ามายุ่งเด็ดขาดข้านี่แหละจะจบชีวิตมันด้วยมือของข้าเองศัตรูที่พระองค์เผชิญคืออสูรแห่งธาตุนะพระองค์ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของมันแล้วนี่นะเฮ้หยุดดูถูกข้าเสียทีราชวงศ์เอบรันคือผู้สืบทอดแห่งความลับแห่งวิชานินจาโบราณข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนนอกอย่างเจ้าพอได้แล้วลีเดียด่าเลยข้าไม่อาจเห็นใครตายได้อีกเทล่าและไหนจะหยางด้วยแล้วก็ซิดพวกเขาเนี่ยพวกเขาร้องไห้ดีกว่าเฮ้ข้าไม่ได้หมายถึงข้าหมายถึงลีเดียถอนหายใจอีกละลูบิกันเต้คือศูนย์แห่งท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของโกเบสข้าไม่อาจบอกได้ว่าเรามีหวังที่จะชนะมันได้หรือไม่นะแต่เราไม่มีทางเลือกเราต้องนำคริสตอนกลับมาให้ได้ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกมากนักข้าไม่อาจปล่อยให้หญิงสาวผู้น่ารักต้องร้องไห้ไอเอชเอ็งเริ่มหัวหมอละเรามาร่วมมือกันแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะไม่แข็งแรงพอที่จะยืนแต่ยังคงหญิงยโสโอหังตลกสิ้นดีโลซาเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถหิวให้หน่อยอ่ะโอเครักษาขอบใจเจ้ามากน่าประทับใจยิ่งนักเอาละได้เวลาฝ่าเข้าไปในหอคอยแล้วไปกันเลยจะเป็นการฟื้นฟูที่รวดเร็วยิ่งนักและเราก็ได้เอชเข้าร่วมทีมนะฮะ
เราจะพาเขาไปตบลุยกันเต้กันเอท่านพ่อท่านแม่โอ้เจ้าปลอดภัยพวกท่านก็เช่นกันมาเถอะเอชใช่มากับเราผมว่าแม่งตัวปลอมแน่ๆเลยไปกับท่านพวกแล้วพวกท่านจะไปที่ไหนอะลงนรกไงล่ะเอชระวังคุณเป็นนินจาภาษาอะไรทำไมติดกับง่ายแบบนั้นหน้าแบบนั้นไม่ใช่พ่อแม่แล้วมนขาวปกป้องขโมยได้ไหมวะเอชเนี่ยสามารถขโมยได้นะฮะบางทีถ้าหากเราแบบสามารถขโมยสิ่งดีๆได้เนี่ยโอ้โหจะดีมากสโลว์พวกมันไว้ก่อนเรียกกระสุนเอาดราก้อนไปเลยศัตรูไม่มีไอเทมโอเคงั้นก็ไม่ต้องไปปราณีแม่งสโลให้มันช้าลงสักนิดก็ยังดีฮะมาเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันงั้นโอเคเกราะทีนี้ทุกคนนั่นแหละเอาไปโอเคงั้นก็มนขาวเอาเป็นฉับไวให้กับเซซิลฉะนั้นเขาจะช่วยให้เจ้าตายเร็วขึ้นอะไรวะของพวกมันไฟเสียใจด้วยกับเซซิลผู้เนี้ยไม่มีทางได้ผลฮะโอเคเรียกอสูรลมปราณแห่งแสงสว่างยาโอ้คนละเกือบ 4,000 โอเคฉับไวฮะหรือเฮสให้เซซิลเซซิลเป็นไรทำไมทับท่าเหมือนปวดฉี่อ่ะนี่ไงเอาจำไปกินโอ้มีเฮสแล้วขยับไวอะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวต้องให้ลิเดียด้วยฮะลิเดียจะได้ไล่อสูรเนี่ยแบบเร็วๆโอเคมนขาวนะฉับไวให้ลิเดียเรียกอสูรเอาดราก้อนอีกแค่นั้นไม่เท่าไหร่หรอกเฮสมันคล็อกอัพดีๆเนี่ยแหละฮะเออต้องงั้นแหละชุบมันใช้แต่เวทระดับล่างๆผมว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะถ้าหากมันใช้เวทที่แรงกว่านี้บางทีเราอาจจะไม่รอดก็ได้เอาไปอีกโอเคแต่มันก็ตายยากอยู่ดีนะตายยากสุดๆด้วยไม่ใช่ตายยากธรรมดาเป็นไรเราจะเอาแบบต่อเนื่องไปเลยแล้วกันจนกว่าพลังเราจะหมดดราก้อนเรื่อยๆเอชเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามันถามอ่ะเห็นไหมท่านพ่อท่านแม่ไม่ใช่ท่านพ่อท่านแม่เจ้าอีกต่อไปแล้วเอชมันเป็นอสูรร้ายปล่อยให้พวกข้าจัดการเองแต่ผมก็ตีไปหนักนะมันยังยืนได้อีกเหรอวะจริงๆสวดภาวนาให้ทุกคนหรือว่าห้ามตีถ้าห้ามตีผมจะกาดแล้วก็เอาแต่ฮิวอย่างเดียวแล้วนะทีนี้เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันลองดูเสียงอะไรพระราชินีได้ความสดใสกลับคืนมาแล้วเออนี่ไงเห็นไหมเอชเมื่อข้าพูดเจ้าจงฟังข้านี่ไงลองฟังก่อนฮะอย่าเพิ่งรีบพวกเราไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ว่าแล้วเชียวฮะบอสเป็นบอสเงื่อนไขยกโทษให้พวกเราด้วยนะเอชเมื่อกี้คงไม่ได้สติฮะเอชก็ไม่พูดอะไรเราต้องออกเดินทางกันแล้วหรือว่าพูดแน่คือพวกเราต้องไปกันแล้วแหละช่วยปลดให้พ้นทุกทีก่อนที่จะสายเกินไปปกป้องเอบันด้วยนะลูกชายข้าไม่อย่าไปจะไปไหนล่ะลาก่อนเอชอ๋อเห็นไหมเป็นออปชั่นบอสจริงด้วยถึงว่าแหละตีไปก็เท่านั้นฮะท่านแม่เดี๋ยวก่อน
อย่าไป ไม่ไปได้ยังไงมันต้องไปแล้วนะจังหวะนี้นี่ไงไปเองเลยฮะไม่ต้องทำอะไรสรุปคืออันนี้ผมว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้เออร้ายกาจยิ่งนักฝีมือนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วมาละลูบิกันเต้ลูบิกันเต้นี่คือสิ่งที่เจ้าจะต้องชดใช้ลูเก้คือผู้ที่แปลงร่างพ่อแม่ของเจ้าข้าน่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยนะอันนี้น่าจะจริงฮะน่าจะเป็นไอ้ด็อกเตอร์ลูเก้แหละฝีมือของไอ้ด็อกเตอร์วิปริตพวกมันทำให้ข้าอับอายเช่นเดียวกันอย่ามาพูดว่าละอายข้านับถือคนอย่างเจ้าผู้ที่มีความกล้าหาญแต่เจ้าเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองดังนั้นจึงไม่มีวันรู้จักความแข็งแกร่งที่แท้จริงเรียบเหมือนต้องคำสาปลูบิคันเต้เนี่ยผมว่านิสัยดีที่สุดในปีศาจทาสละเจ้าคิดว่าอารมณ์ที่รุนแรงของพวกเราเป็นจุดอ่อนกันเหรอคิดผิดแล้วโว้ยโอ้โหพลังอะไรเนี่ยความโกรธแค้นของเอชปลุกพลังที่ซ่อนเร้นในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาเอชเรียนรู้ฟรัดและบริสละโหน่าสนใจยิ่งนักพลังเช่นนั้นปลดปล่อยออกมาจากความโกรธแค้นแต่พวกมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพายุเยือกแข็งแห่งวงจรที่ก้าวของนรกไม่สามารถทะลุผ่านไฟนี้ไปหรอกมาเถอะข้าจะรักษาแผลให้เจ้าเองเชิญหน้ากับข้าด้วยความแข็งแกร่งเต็มพิกัดมาเลยมาทีนี้ได้เจอลูบิกันเต้ของจริงแล้วลูบิกันเต้อสูรสีธาตุตัวสุดท้ายและเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดและเท่ที่สุดและดีที่สุดโอเคเป็นมอนนินจาฟลัชเป็นธาตุน้ำฮะจำหนีไปเลยมนขาวปกป้องโปรเทคฮะมนขาวสโลลูบิกันเต้ไว้ที่เดียอากาศไว้ก่อนมันก็คงจะแพ้น้ำนั่นแหละฮะตามสูตรอะสโลมันเออฟลัชแพ้น้ำจริงด้วยขุมนรกหิวทุกคนเลยซีซิลฮะนี่มาอย่างเท่ตายอีกแล้วโอเคเรียกอสูรต่อไปเป็นคราวของศิวะละโชคดีนะคายโดดอยู่ก็เลยไม่โดดไปด้วยตอบโต้ด้วยฟีล่าโอ้โหมนขาวคุระทุกคนจำหนีไปเลยไม่งั้นนายตายด้วยแน่ขอบอกไว้ก่อนเออเรียกอสูรออกมาสิวะด้วยท่าไดมอนด์ดัสห้าพันสองตอบโต้ด้วยบิสลาพอไม่มีแถมเว้ยโอ้ปิดผ้าคลุมเลยแต่ถึงจะปิดยังไงก็ต้องโดนมนขาวโอ้ห้ามไปตีมันคลุมสี่สุ่มห้าสินะขอโทษด้วยแต่ถึงจะปลุกชีพ2คนนั้นขึ้นมาก็คงตายอยู่ดีอ่ะผมบอกเลยช่วยจำหนีไปก่อนได้ไหมเออเอาไปอีกโออย่างนี้นี่เองตอนที่มันปิดผ้าคลุมอยู่เราตีมันไม่ได้โอเคงั้นแล้วก็โอ้โหเป็นไงล่ะสูงขึ้นก่อนเลยรอใจเย็นก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่กายภาพยังได้อยู่นะฮะป้องกันไปก่อนนิดเดียวอย่าให้ปล่อยพวกพี่จัดการเองสูงขึ้น โอเคคายนายจำได้ตลอดอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงมันแต่พวกเชเวทเนี่ยต้องหยุดก่อนมนขาว
เล็งให้โรซ่าคนเดียวเลยลิจะได้แรงๆแล้วก็สวดด้วยนี่ขนาดว่าผมใช้แบบของปกป้องช่วยแล้วนะเฮ้ยมันยังไงมันเอาอีกแล้วห้ามตีปกติไปมั้งผมว่าอันเนี้ยโอ้ชิปคายได้ทำไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่เดี๋ยวก่อนขอสวดไม่เอาสวดดีกว่าคนขาวเอาเป็นฉับไวให้กับเซซิลนายเป็นคนเดียวแล้วล่ะนายลองตีไปดิคนอื่นป้องกันก่อนที่มันจะใช้เวทหมู่อีกรอบฮะตอบโต้ด้วยฟีลาแสดงว่ามันเป็นบางทีฮะเป็นบางกรณีคนขาวรักษาเพื่อนอันนี้จำหนีไปเลยสวดด้วยโรซ่าเรียกกระสุนโอเคชีวะลบอีกแล้วโอ้ยไปกดเปลี่ยนแถวโอ้โหโตอนไอ้หมอนี่ไล่เวทไฟมาคนอื่นไม่มีสิทธิ์รอดเลยหรือยังไงวะเนี่ยมีแต่เซซิลคนเดียวโอ้โหแต่ตูคนเดียวใช่ไหมได้งั้นเรามาเดียวกันคนอื่นไม่จำเป็นแล้วเข้ามาปิดพระคุมไม่ได้ช่วยอะไรฉันไม่ได้โจมตีเป็นทาสเซซิลสุดท้ายนายก็ต้องลุยเดี่ยวอะเพื่อนคนอื่นช่วยไม่ได้เลยมันตอบโต้มาแค่บางจังหวะฮะแต่เปลวไฟแทบไม่มีผลต่อเซซิลหรอก มาเลยตอบโต้เข้ามาฉันจะรับไว้ให้หมดเองชนะคนเดียวรับคนเดียวคนอื่นเนี่ยนอนแบบมอดม้วยมรณะกันหมดถ้าลุยนายมาลุยคนเดียวดีกว่าเอาจริงๆนะผมว่าคนอื่นน่ะควรจะกดการ์ดให้หมดแล้วปล่อยซีซิลลุยแม่งคนเดียวไอ้ค่าประสบการณ์คนเดียวเลยนะฮะเท่าไหร่เนี่ย 120,000 ซีซิลเลเวล61ในบัตรตนชนะลูบิกันเต้แล้วน่าประทับใจมากเจ้ารวบรวมพละกำลังของตนเองเพื่อเอาชนะอสูรร้ายที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าได้เจ้าคือนักรบผู้กล้าหาญลอร์ดโกเบสไม่มีทางจัดการพวกเจ้าได้ง่ายๆแน่ๆขอภาวนาให้วันที่พวกเราสู้กันอีกครั้งมาถึงแล้วกันนะมีศักดิ์ศรีเว้ยลูบิกันเต้ผมรู้สึกว่าชอบตัวนี้ที่สุดแล้วในอสูรสีธาตุถ้าหากไม่นับเรื่องความสวยของบาบาริเซียแล้วกันนะท่านแม่ท่านพ่อท่านสามารถพักผ่อนได้อย่างสงบแล้วเอ้าพวกลูกน้องพวกนินจาโคโนฮะตามมาท่านเอชข้าตามมาแล้วพวกเราเดินทางมาเพื่อช่วยท่านสู้รบกับลูบิกันเต้ว่าแต่มันอยู่ไหนอ่ะปลดนำทางพวกเราไปฆ่ามันอ๋อมาช้าไปทุกอย่างจบแล้วโอ้สมแล้วที่เป็นท่านจริงๆข้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังข้าได้รับความช่วยเหลือจากพวกนักรบเหล่านี้เข้าใจแล้วเช่นนั้นเหล่านักรบผู้นี้ก็คือผู้ที่เราต้องขอบคุณสินะขอบคุณแต่ซีซิลคนเดียวเลยคนอื่นแม่งแบกไม่ไหวฮะว่าแต่โกเวสผู้นี้คือใครกันหรือมันคือผู้เดินทางตามราชคริสตอนด้วยความหวังที่จะเปิดประตูสู่ดวงจันทร์และมันคือเจ้านายของเจ้าไอ้ลูบิกันเต้เมื่อกี้เขาต้องการที่จะไปดวงจันทร์งั้นหรือดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นน่ะนะเขาลือกันว่ามีพลังอำนาจบางอย่างหลับไหลอยู่ที่นั่นพลังอำนาจซึ่งมหาศาลเพียงพอที่จะทำลายล้างโลกได้พวกเราต้องขัดขวางไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นคำบัญชาของโกเบรสผู้นี้ดังนั้นมันต้องได้รับโทษแต่ท่านชาวเมืองของท่านต้องการท่านนะเอบรันต้องได้รับการซ่อมแซมและก็บูรณะใหม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเอบรันอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของคนทั้งโลกนะข้าต้องช่วยหยุดมันถ้าเช่นนั้นโปรดระวังตัวด้วยแล้วกันนะท่านเอชได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าทำได้ดีมากเมื่อท่านไม่อยู่เราจะปกป้องเอบรันแห่งนี้อย่างสุดความสามารถเอง
ได้โปรดดูแลเจ้าชายของพวกเราด้วยถ้างั้นก็ขอให้ท่านผู้เฒ่าปลอดภัยนะท่านเองก็เช่นกันเอาละออกตามล่าเจ้าโกเบสกันเถอะเดี๋ยวเราเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อคริสตันนะข้ารู้พองั้นตามเข้ามาเอางั้นเลยหรือโอเคถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันถ้างั้นก็สวัสดีฮะ